ท่านเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในตอนนี้ก็มาฟังกันเรื่องทานบารมีต่อไปนี่ก็หมายความว่าเรื่องทานนี่ถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็จบยากแต่ว่านี่เราฟังกันภายในวัดของเราแล้วก็ฟังเพื่อการศึกษาการศึกษานี่ไม่ใช่แค่จำได้นะฟังกันเพื่อทำได้ด้วยแต่ว่าก่อนจะฟังเรื่องทานบารมีอันดับแรกอย่าลืมอารมณ์สกัดอบายภูมิไว้ก่อน อันนี้ต้องทำให้ได้นั่นคือมีความคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายและความตายอาจจะตายวันนี้ก็ได้เราจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือและปฏิบัติตามท่านไม่สงสัยในความดีคิดว่าความดีถ้าปฏิบัติตามท่านเราต้องพ้นอบายภูมิแน่แล้วก็ทรงศีลตามสภาพให้ปกติคฤหัสถ์มีความสำคัญที่ศีล5หลังจากนั้นยามปกติคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิทธิรู้จักพระนิพพานดีแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระปฏิแก้วอาจิตจับพระนิพพานไม่เป็นปกติไม่ยามว่างก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆจับนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างนี้จิตใจเราจะเป็นสุขการให้ทานหวังความเป็นสุข วันก่อนไปพูดถึงเรื่องบรรยากาศเศรษฐีที่ยาวเหยียดและวันนี้แล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของทานการให้ทานอย่าลืมนะว่าใจยังไม่หนักแน่นพอคนที่เรายังไม่ชอบใจอย่าเพิ่งให้แต่คนที่เรารักหรือคนที่เราไม่เกลียดต่อไปถ้ากำลังใจสูงขึ้นจิตสบายมีเวทขาดีมีเมตตาบารมีสูงก็ให้ไม่เลือกให้เพื่อปลดเรื่องความทุกข์กิเลสของเรา กำลังใจในการให้ทานเนี่ยเป็นจาคานุสติก่อนที่จะคิดให้เป็นจาคานุสติอันนี้อนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีประจำใจแล้วมันตกตรกไม่ได้จะยกตัวอย่างมันก็ยาวเกินไปจะขอพูดถึงอานิสงส์การให้ทานที่สมเด็จพระจิตรมานทรงตรัสว่าสมัยพระพุทธกษกท่านเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดให้ทานได้ตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าขาดเพื่อนขาดคนเป็นที่รักมันก็โดดเดี่ยวแย่เหมือนกันบุคคลผู้ใดดีแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ว่าตนเองไม่ให้ทานท่านบอกว่าเกิดจากชาติตายจากชาตินี้ไปแล้ว ไปเกิดชาติใหม่มีพรรคพวกมากแต่ยากจนบุคคลใดให้ทานได้ตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะเป็นคนร่ำรวยมากด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนมีบริวารมีมิตรสหายมากนี่เรียกว่ามีความสุขบุคคลใดไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วยไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นยาจกขอทานแล้วขอก็ไม่ค่อยจะได้ไม่มีใครเขาอยากจะให้ไม่แต่คนเกลียดในการให้ทานนี่ที่ก่อนจะถึงนิพพานเนี่ยจะต้องเราต้องมีความสุขในทรัพย์สมบัติก่อน
จะไปคิดว่าการให้ทานเป็นการกำจัดโลภะความโลภแล้วว่ามีผลน้อยแค่กามาวจรอันนี้ไม่ถูกถ้าเราจะไปนิพพานนี่ถ้าก่อนจะถึงนิพพานที่เราลำบากมันไปยากจิตใจไม่สบายผมจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งเอ้ามันจะช้าก็ช้าจะจบอะไรก็ช่างก็เล่าสู่กันฟังเพราะนี่มันเป็นเรื่องภายในถ้าเป็นคัสเศษที่จำหน่ายกับญาติโยมก็ลำบากหน่อยมันก็จะมีมากแล้วก็ไม่เป็นไรคุยกันฟังสำหรับพวกเรามันจะกี่คัสเศษก็ช่างว่าในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่มีคนคนหนึ่งเขามาเกิดแต่คนคนนี้นะปรากฏในชาติก่อนๆเวลาบำเพ็ญบารมีตัดทานบารมีออกจากใจแต่ความจริงเขาก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครก็มีจาคานุสติกรรมฐานเป็นปกติไอ้จาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เขาไม่ให้เป็นถูกแต่จิตเขาละความโลภคือละความอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นที่ใครไม่ให้เขาได้ชอบทำเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้แต่ว่าเขาไม่ให้ทานที่ว่าทานนังสกโสทานนังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์เขามันต่ำไปเอาบุญที่เป็นปรมัตถบารมีดีกว่าคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมั่นเพราะระงับนิวรณ์สามมีปัญญาแจ่มใสเพื่อการตัดกิเลสก็เป็นการบังเอิญว่าชาตินั้นเขายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเทวดาคนจนก็ได้ที่ประสมบัติอาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ทีนี้ก็มากลับลงมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเภณีโสเภณีเวลานั้นเขาถือว่าเป็นตระกูลเป็นอาชีพหนึ่งเป็นสังคมสมาคมหนึ่งที่เขาว่าแต่ว่าโสเภณีเนี่ยเขาต้องการเฉพาะลูกผู้หญิงเขาไม่เหยียดหยามก็มาสมัยนี้ว่าโสเภณีเลวไม่ใช่อย่างนั้นเขาถือว่าโสเภณีก็เป็นตระกูลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีออกพอออกมาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการเขาก็เลยไปหมกป่าไว้ทิ้งไปให้ตายก็ สืบตระกูลเป็นโสเภณีไม่ได้เวลานั้นโสเภณีผู้ชายยังไม่มีถ้าบังเอิญมีโสเภณีผู้ชายอย่างสมัยนี้บางประเทศก็จะหากินคล่องเหมือนกันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลแต่ละคนก็รวมความว่าเขาเกิดมาไม่มีความสุขถูกปล่อยแต่เขาก็ไม่ตายเขาไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่ามีบุญรักษาเขาจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้เขาถูกหมกอยู่อย่างนั้นไม่ตายถูกแวดล้อมบริษัทรักษาไว้ตอนทั้งเป็นหนุ่มเดินไปเดินมาเดินเที่ยวไปก็ไม่มีอะไรจะกินแต่บุญรักษาเติบโตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกินอาหารแต่มาวันหนึ่งก็เห็นพระเข้าเขาก็อยากจะบวชแต่ขอโทษข้ามไปหน่อยวันหนึ่งเดินเข้าไปชายป่าเห็นคนเขาเอาอะไรมาฝังไว้คือลูกเขาออกเอารกมาฝังก็แอบดูพอเข้าไปแล้วก็ย่องเอาไปขุดเห็นรกเด็กก็เลยนำรกมากินในชีวิตเขาได้กินเท่านั้นอย่างเดียวอันเนี้ยการขาดทานบารมีหลังจากนั้นก็เดินไปเดินมาเห็นพระท่านมีความสุขก็เลยขอบวชพระอุปัชฌาย์ก็ให้บวช ในเมื่อบวชแล้วเวลาบิณฑบาตตอนเช้าพระใหม่ก็ต้องเดินข้างหลังตามระเบียบถ้าเดินตามอาวุโสชาวบ้านใส่บาตรจากหน้าพอจะถึงองค์หลังข้าวหมดพอดีนี่อานิสงส์การไม่ให้ทานท่านก็เดือดร้อนมาดีกินข้าวอุปัชฌาย์ต้องแบ่งให้ถ้าอุปัชฌาย์จะแบ่งให้หาเองไม่ได้ใจมันก็ไม่สบาย
วันที่สองท่านบูชาบอกว่าวันนี้เขาใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้คุณเดินข้างหน้าทุกคนใส่จะต้องถึงคุณแต่ความจริงท่านบูชาเป็นพระอรหันต์อย่างเลวก็อย่างต่ำก็ต้องเป็นวิชาสามเลือกปัญญาหกแน่พอรู้เรื่องในใจดีก็รู้กฎของกรรมดีท่านต้องการให้พิสูจน์ผลว่าคนไม่ให้ทานนะมันมีผลเป็นยังไง วันที่สองชาวบ้านบอกว่าวานเนี่ยใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้รวมกันใส่จากหลังมาหาหน้าพอจะถึงองค์หน้าเข้าหมดพอดีแต่ความจริงเขาตั้งใจจะถึงแต่กฎของกรรมมันบันดาลให้ตักเผลอเข้าหมดวันที่สามอุปัชฌาย์บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันคุณยืนกลางเขาจะใส่มาทางไหนมันพบทางนั้นเป็นอนุว่าท่านยืนกลางวันที่สามชาวบ้านบอกว่าวันต้นใส่หน้าไม่ถึงหลังวันที่สองใส่หลังไม่ถึงหน้าวันนี้เราแบ่งเป็นสองพวกใส่จากข้างหน้ามาหนึ่งพวกใส่จากข้างหลังไปหนึ่งพวกเขาก็ทำตามนั้นปรากฏว่าทั้งสองพวกพอจะถึงองค์กลางเข้าหมดพอดีวันที่สี่ผู้ประชาบอกว่ายืนร้องฉันมันใส่แบบไหนถึงทั้งนั้นในวันต่อมาเขาใส่บาตรตามระเบียบใส่บาตรที่หนึ่งเขาไม่เห็นบาตรที่สองไปใส่บาตรที่สามในวันต่อมาอุปัชฌาย์บอกว่าคุณยืนรองฉันถ้ามือจับบาตรไว้เขาจึงเห็นบาตรของท่านนี่การไม่ให้ทานถ้าบารมีไม่เต็มจริงๆถ้าไปโดนเขาแบบนี้เราจะถูกความหิวทรมานขนาดไหนถ้านั่นบังเอิญเป็นบารมีของท่านเต็มจะได้เป็นพระอรหันต์ยังต้องถูกทรมานจิตใจแบบนั้นเมื่อเธอเห็นโทษเห็นทุกข์ในการเกิดอุปัชฌาย์แนะนำไม่ยาไม่นานนักเท่ากับเป็นอรหันต์เมื่อเป็นอรหันต์แล้วชาวบ้านก็เห็นบาตรเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนี่การให้ทานมีความสำคัญอย่างนี้นะจงอย่าคิดว่าเราต้องการพระนิพพานเราไม่ให้ทานจะเอาแต่เพราะศีลภาวนาอันนี้ไม่ได้ท้องไม่อิ่มนี่มันภาวนาไม่ไหวมันจะตายเอาดีไม่ดีไม่เป็นโจรหรือไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นบ้าเป็นหลังไปเป็นโรคสมศาสตร์ไม่สมควรในการให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะต้องให้ถ้าบุญบารมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเราก็เอาละเราก็จะต้องใช้ต้องกินแต่ถ้าบุญบารมีเต็มเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างตัวอย่างท่านศิวลี ศิวลีที่เรียกว่าพระฉิมท่านพระศิวลีนี้ชาติหนึ่งเป็นชาวป่าท่านวันนั้นเป็นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณาพุทธกศกเทศบอกว่าบุคคลใดให้ทานด้วยตนเองแล้วก็จะมีตายไปชาติหน้ามีพวกสมบัติมากแต่ไม่มีบริวารสมบัติตามที่เล่ามาแล้วและบุคคลใดชักชวนบุคคลอื่นแต่ไม่ให้ทานเองจะมีพวกมากแต่ก็อยากจนให้ทานเองด้วยชวนบุคคลอื่นด้วยเกิดไปชาติหน้ามีเป็นคนรวยด้วยมีเพื่อนมากด้วยแล้วก็ให้ทานไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วยไม่ชักชวนชาวบ้านเขาด้วยเกิดเป็นคนยาจกไม่มีคนคบหาสมาคมขอทานก็ยากชาวบ้านยังตั้งใจถวายทานกันอย่างหนักมีทุกอย่างจะมีทุกอย่างแต่ไม่ขาดน้ำผึ้งสดหาเท่าไรก็ไม่ได้ต้องตั้งคนไว้ที่ประตูเมือง4ประตูให้เงินไว้1กหา 1,000 กหาปณะเท่ากับ 4,000 ตำลึงเท่ากับ 4,000 บาทสมัยนั้นบอกว่าถ้าใครนำผึ้งสดมานำรวงผึ้งสดมาให้ซื้อจากหนึ่งกหาปณะไปถึงพันกหาปณะพอดีท่านศิวลีเป็นชาวป่าท่านจะมาหาเพื่อนในเมืองไม่มีอะไรติดมือมาก็เอาผึ้งมารวงหนึ่งพอผู้นั้นเห็นเข้าก็ขอซื้อตั้งแต่หนึ่งถึงพันกหาปณะท่านก็ไม่ยอมขายท่านบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนท่านก็สงสัย
ว่าพึ่งรวงนี้จริงๆราคามันไม่ถึงกับกหาปณะไม่ถึงหนึ่งกหาปณะแต่เจ้าวันนี้ให้มากๆมันคุณยาสติไม่ดีหรืออาจจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นมีความจำเป็นจึงถามว่าทำไมพวกท่านสติไม่ดีหรือไอ้พึ่งรวงหนึ่งราคาไม่ต้องพันกับมณะใครเขาซื้อเขาขายกันราคามันไม่ถึงหนึ่งกหาปณะเขาก็บอกว่าพวกเราจะทำบุญแต่ว่าซิกทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดไม่ขาดอยู่น้ำผึ้งสดอย่างเดียวเราต้องการมีทุกอย่างนี่ก็เลยบอกว่าถ้าซื้อทำไมขายจะไปให้เพื่อนแต่ว่าท่านจะให้ฉันร่วมบุญด้วยฉันจะให้คนนั้นก็ต้องวิ่งมาหาหัวหน้าหัวหน้าบอกเฮาะดีดีมากให้เขาร่วมบุญด้วยท่านพระศิวลีก็ให้เป็นการปิดรายการครบถ้วนพอดีว่าเขาขาดอย่างนั้นท่านปิดพอดีเพื่อปิดให้เต็มหลังจากชาตินั้นมาแล้วท่านมาพบองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเกิดในชาตินี้เมื่อเกิดในชาติหลังนี้ก็บอกท่านพระศิวลีเนี่ยไม่เคยมีโรคเลยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีแล้วเป็นพระที่มีลาภจริงๆจะไปไหนก็ตามคนก็ดีเทวดาก็ดีปารภพระศิวลีถ้าพระศิวลีไปด้วยไม่มีคำอดจะมีคำอุดมสมบูรณ์แม้แต่เดินเข้าไปในป่าที่ไม่มีบ้านในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารจะไปเยี่ยมพระเรวัตในป่าไม้สแกเทวน้องภาษาริบุตรอายุ7ปีเป็นพระหลานไปสมิทายานลาเดินเข้าไปตอนจะไปเจอถึงทางสองแพร่งพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงถามพระอานนท์ว่าอานนท์ทางไปหาพระเรวัตไปถึงไปทางไหนแต่ความจริงท่านทราบพระอานนท์บอกว่าถ้าไปทางอ้อมทางนี้เดินทาง60โยชน์มีบ้านบิณฑบาตตลอด ทางนี้เป็นทางตรงเดินไป30โยชน์ไม่มีบ้านใส่บาตรสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงได้ทรงตรัสถามว่าศิวลีมาหรือเปล่าแต่ความจริงท่านรู้ว่ามาแต่ต้องการจะประกาศความดีพระอนุนก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าค่ะบอกถ้าศิวลีมาตถาคตจะไปทางตรงพอพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะไปทางตรงบรรดารุกขเทวดาและอากาศเทวดาทั้งหลายต่างคนต่างปรารภว่าเวลานี้ท่านหลวงพ่อศิวลีของเรามาในความจริงพระโมคคัลลาภาษาดิบก็ไปพระพุทธเจ้าทรงเสด็จด้วยแต่เทวดาไม่ได้ปรารภถึงเลยปรารภเฉพาะท่านศิวลีเนรมิตเรืองแก้วคือติเพื่อกุติเป็นที่พักวัดเป็นที่พักสำหรับพระ500รูปเป็นเรือนแก้วไว้แต่ละโยชน์ละโยชน์หนึ่งโยชน์มีหนึ่งวัดหนึ่งโยชน์มีหนึ่งวัดสร้าง30วัดคือ30โยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงวัดต่างๆเขาก็แสดงตนเป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าพระอานนท์รู้นิมนต์ให้พักวัดท่านก็พักตอนเช้าก็นำอาหารการบริโภคในมิตรเจ็ดจิตใจเทวดาไม่ต้องหูแต่ไหว้พระอิ่มหนำสำราญแต่การที่เขามาถวายเนี่ยเขาปรารภพระศิวลีว่าเราจะนำอาหารมาถวายหลวงพ่อศิวลีของเราเป็นอย่างนี้จนทั้งถึงสำนักของพระเรวัตนี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีและญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังก็เป็นอันว่าทานเนี่ยมีปัจจัยใหญ่ท่านพระศิวลีให้ทานน้อยรวมเพื่อรังเดียวปิดรายการแต่ชาติหลังถ้ามีความอุดมสมบูรณ์คนที่มีความอุดมสมบูรณ์จะปฏิบัติธรรมมันก็ดีทำอะไรมันก็ดีทุกอย่างมีการคล่องตัวรวมความมีความปรารถนาสมหวังแม้แต่จิตใจคนบางประเภทก็ซื้อได้แต่บางประเภทแล้วก็ซื้อใจเขาไม่ได้ดังเงินนะ แต่บางประเภทเวลานี้ก็ฟุ่มเฟือยมากการชื้อได้ฟื้อได้เงินสะดวกอันนี้มีประโยชน์มากฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือเพื่อนภิกษุสามเณรจงสนใจในการให้ทานให้มากเพราะการให้ทานเนี่ย
ม่ใช่ว่าจะหวังเฉพาะความร่ำรวยอย่างเดียวเป็นปัจจัยของความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าการให้ทานเนี่ยมันจะขอพูดอานิสงส์ทานสักนิดหนึ่งเวลามันเหลือ5นาทีคืออานิสงส์ทานในชาติปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดๆจริงๆนั่นก็คือว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับหรือว่าคนผู้ให้มีโอกาสได้ให้ชื่นใจว่าเราได้ให้ทานคนที่รับทานเขาก็รักบุคคลผู้รักแต่ว่าบางคนนะบางพวกจอมอกตัญญูไม่รู้คนๆเยอะเหมือนกันนะอย่าลืมนะผมโดนมาแล้วโดนมาตลอดชีวิตให้แล้วมันก็กัดให้แล้วก็กัดแต่ผมก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บผมถือว่าเป็นความชั่วของเขาผมไม่ยอมชั่วด้วยไอ้ผมนั่นก็เลวอยู่แล้วถ้าจะไปโกรธเข้าๆมันจะเลวมากขึ้นมันจะแบกไม่ไหวเอาแค่ความเลวที่มีอยู่มันก็เดินตุบปัดตุบเป๋ไปแล้วเวลานี้ผมเดินตุบปัดตุบเป๋ตุบเป๋ไม่เคยโกรงทางว่ามันหนักความชั่วความชั่วมีเยอะมหาศาลแต่ว่าผู้นั้นเขากลั่นเขาแกล้งเขากินอิ่มเข้าไปแล้วคิดจะฆ่าผมคิดจะไล่ผมเนี่ยครับชมนมก็เยอะแยะเวลาที่พูดอยู่นี่ก็ยังมีร้องเรียนไปที่ไหนไหนเป็นลงหนังสือพิมพ์ด่าบ้างฟ้องไปทุกระดับถึงต้องสนักนายกเขาหาว่าคนผมโหดร้ายแต่ผมไม่ได้เคยแตะต้องอะไรเขาเลยแต่พวกนี้ไปยังไงได้ประโยชน์มากก็เลยคิดว่าถ้าผมไปเสียแล้วเขาจะได้ประโยชน์นั้นจากผมหมายความว่าคนก็จะมาหาเขาเขาจะร่ำรวยเขานึกว่าผมรวยก็สร้างแต่ต่างนะญาติโยมท่านให้สร้างญาติโยมท่านให้เก็บแต่จริงจริงการก่อสร้างนี่เหน็ดเหนื่อยมันก็หนักใจหนักกายแต่เพื่อความดีของญาติโยมผมไม่เหนื่อยไม่หนักผมปลื้มใจเพราะญาติโยมทำยำความดีทุกคนเขาจะพ้นทุกข์กันแล้วเราจะกักให้เขาอยู่ในแดงความทุกข์ด้วยทำไมต้องสนับสนุนตามที่พระเจ้าสนับสนุนแบบไหนเราทำกันแบบนั้นนี่บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทุกท่านต้องจำไว้ว่าการให้ทานมันก็มีการสะดุดแบบนี้แต่เราจงอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจิตใจของเราเป็นสุขสุขเพื่อการเกื้อกูลกับเพื่อนในเมื่อเราให้เขาถ้ามีคนรักไอ้คนรักเราจะมากๆมันก็มีไม่ใช่เลวคนเลวมันน้อยกว่าคนดีให้คานทุกคนจะรู้คืนคุณคนไม่มีแต่เราจะไปคิดอย่างเดียวคิดหนึ่งให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์เรามีน้อยเราให้น้อยเรามีมากให้มากให้พอควรอย่าให้เกินพอดีอย่าให้เบียดเบียนตนเองยายถึงกับตัวมีความทุกข์ผลแห่งการให้ทานจริงๆมันก็มีประโยชน์ใหญ่ไปที่ไหนมีแต่คนรู้จักแต่ความจริงเราไม่รู้จักจำเขาไม่ได้หรอกจำเขาไม่ได้จริงๆอย่าพูดท่านก็เคยไปกับผมไปถมญาติโยมก็มาหากันไปถึงหลวงพ่อหลวงปู่หลวงหน้าผมก็มองหน้าผมจำไม่ได้แต่ว่าท่านมาด้วยความดีผมก็ปลื้มใจผมก็ดีใจบางคราวท่านมากันมากไปที่บางแห่งจนกระทั่งผมฉันข้าวไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ไม่ใช่ญาติโยมจะมากวนใจผมปลื้มใจในความดีของญาติโยมนี่แหละบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลายการให้ทานเนี่ยชาติปัจจุบันเราก็มีความสุขมากทั้งนี้เพราะอะไรมีคนเขาก็สนใจเรามากประคับประคองเรามากป้องกันอันตรายให้แต่อันตรายถ้ามันจะเกิดจากกฎของกรรมก็อย่าไปโทษประธานไม่ช่วยนะคิดไว้เสมอว่ากรรมที่เราทำไว้ในชาติก่อนมันตามมาเล่นงานเรายังไงก็ช่างมันชาตินี้ทำหนีมันไปให้ได้อันดับแรกเอาทานบารมีเข้าชนกับมันก่อนเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีพอมีความสุข
คนที่เขาดีมีความกตัญญูรู้คุณเขาก็ให้การประคบประหงมเราให้ความสนิทสนมกับเราเป็นที่รักของเราเราก็ชื่นใจมีความสุขเว้นไว้แต่คนจังไรที่มีความอกตัญญูไม่รู้คุณเขามีความทุกข์ปล่อยเขาทุกข์ไปฝ่ายเดียวเราจะทุกข์กับเขาถ้ากำลังใจของเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่มีกำลังยิ่งใหญ่ชาตินี้มีความสุขชาติน่าจะสุขยิ่งไปกว่านี้ถ้าบังเอิญบารมีของเรายังไม่ถึงที่สุดในชาตินี้ก็อาจจะไปจบในชาติหน้าอย่างท่านเมณกาเศรษฐีกับคณะก็ได้แล้วเราเพื่อนพิสูจน์สมณีทั้งหลายผมพูดมาตั้ง25นาทีรวมทั้งทำวัดสวดมนต์ด้วยก็30นาทีจะเสร็จไปแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่เพื่อนภิกษุสมณีทุกท่านและญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี